จ้าทุกๆคนย่า yeah. วันนี้มาพบกับพวกเรา3คนครั้งแรกกับรายการเดิมอวยคอมปี2023รายการที่จะอวยให้คำคมเอาเลยจริงจังรายการที่จะอวยแบบคมคมใช้คำพูดที่แหลมคมบาดใจกับรายการอวยคมก็คือเริ่มต้นปีพุทธศักราช2023วันนี้เราก็จะมากับรายการแจ้งเกิดของเรารายการเดิมก็คือชุมทางเสียงทองถูกต้องถูกต้องไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้เราจะมารับชมรายการในตำนานชื่อดังชื่อเดิมชิงช้าสวรรค์นั่นเองถูกต้องมาในปี2023อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วที่ซีซั่นที่แล้วของชิงช้าสวรรค์มันบาดใจเรามากเนาะเราต้องกลับไปพักใจถึง 2-3 เดือนแต่ว่า EP เนี้ยเราต้องเริ่มต้นใหม่เพราะมันปีใหม่แล้วก็ต้องเริ่มต้นใหม่ move on เป็นกระเทยไม่ควรที่จะวนดังนั้นจะมาเป็นกระเทยเหมือนกันไม่ได้มาเริ่มเลยที่ EP แรกEP แรกเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างนึงต้องบอกผู้ชมก่อนเขาเปลี่ยนคณะกรรมการมาก็คือเขาเปลี่ยนครูเทียมออกแล้วเปลี่ยนมาเป็นครูเบิร์ดครูเบิร์ดหลายคนไม่รู้ครูเบิร์ดเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะการแสดงแล้วก็เป็นครูของไม่ใช่ก็คือเป็นครูเป็นกรรมการในแบบชิงช้าสวรรค์คิดสำหรับเด็กมาก่อนและนอกจากนั้นเนี่ยครูเบิร์ดเขายังเป็นลูกของอันนี้ไม่คิดตรงไหนอันนี้ก็เด็กไม่อันนี้มันคิดกว่านั้นอ๋อมันเป็นแบบคิดลึกคิดเลยคิดลึกกว่านั้นเด็กกว่านั้นแล้วก็ครูเบิร์ดเนี่ยเป็นลูกของคุณหม่อมราชไม่ใช่คุณอะไรวะคุณทีนี้กิ่งพยงพี่ลูกแก้วลูกตอคุณมาไม่ใช่ใครทำงานวงการได้แล้วหรออีกคนนึงอ่ะโยมเมทีเดียวที่ฉันรู้จักคือเมทีกิ่งพยงค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน CG ใหม่นะแต่ว่างานวันเดียวเอ้าทำไมเคยดูชิงช้าสวรรค์ไม่เคยดูเลยอ่ะแล้วเราจะรีแอคยังไงจะรีแอคแบบออกสแกงว่าเป็นรีแอคแบบเป็น first time ไงแพนเค้กเคมานิดต่อรู้จักแพนเค้กไหนกันขอเตาแตกมั้งแพนเค้กของ2023ทีมงานวัดเหมือนเดิมรอบนี้นะคะสับสนโดยเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถค่ะเงินชโยอยู่มาตำนานนะตำนานลงทุนการแข่งขัน 300,000 ได้เงินชนะ 30,000เสียเงินไม่ว่าเสียน้ำไม่ได้พร้อมทุนการศึกษา1ล้านบาทเห็นไหมไปแซวเขาไว้ปีนี้ชัยโยทัก1ล้านที่1อ่ะที่1เป็นตัวที่1อยากจะแต่งมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกใช่มั้ยคะส่วนครูเบิร์ดนี่ไงครูเบิร์ดตามรายการชิงช้าสวรรค์มาโดยตลอดท่านถือว่าท่านทำหน้าที่ของท่านได้ดีมากในชิงช้าสวรรค์ยุคแรกๆอุ๊ยโอ้ผมคอนเทนต์ด้วยเห็นมั้ยคิดเลยอ๋อปฐมค่ะก็มาชิงช้าสวรรค์คิดเนาะเชี่ยวชาญในเรื่องนาฏศิลป์ค่ะนาฏกีฬาอ้าวหรือว่าวันนี้รอบนี้จินตลีลามาเพลงไงมาเลยใส่ชุดมัธยมมาเลยค่ะนะคุณครูค่ะต้องขออนุญาตเรียนถามว่าในปีนี้ค่ะชิงช้าสวรรค์2023จริตครูนัตสินเป็นฟิลนี้มาเลยอยากเห็นอะไรจากน้องๆที่มาประกวดเป็นแบบหวานๆสำหรับผมนะครับต้องขออธิบายต้องขยับนิดนึงลูกทุ่งเนี่ยเรามีความหลากหลายในลูกทุ่งนะครับเป็นศิลปะการแสดงที่รวมทุกอย่างเข้ามาดังนั้นสิ่งที่อยากจะเห็นเนี่ยที่อยากจะเห็นว่าแต่ละโรงเรียนได้นำรูปแบบของนักศิลป์แต่ละแบบมาสร้างสรรค์อย่างไรจนปีนี้หรือว่าคอนเทสต์รอบนี้เน้นในเรื่องของความหน้าตาลีลาความแบบวาดลวดลายหรือเปล่าแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นคืออยากเห็นความสุขแรกนะความสุขของคนดูได้ไหมที่ยากแต่เราไม่เข้าใจหรือการที่ยากหรือการใช้จังหวะที่มันยากแต่มันไม่ลงตัวบางทีจังหวะลูกทุ่งเรามีเยอะแยะมากมายมีกินสามชาติได้ง่ายๆแต่คุณมาอะแดปต์ใช้ยังไงให้มันลงตัวที่สุดผสมผสานดนตรีพื้นบ้านกับดนตรีสากลคอสตูมเขามาด้วยกันมากขึ้นนะดูแบบรอบที่แล้วกระตัดกระจายอ่ะบางคนแต่งหญิงบางคนแต่งชายแต่งหญิงหรอฉันเองแพนเค้กไงแบ่งเทแต่งหญิงป่ะชิงช้าสวรรค์2023ค่ะแบ่งการแข่งขันออกเป็น4รอบค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในรอบ
ปิดวงค่ะแต่ปีนี้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันน้อยกว่าปีที่แล้วนะปีนี้16ปีที่แล้ว20นิดนิดหน่อยเวลาจะเกินหรือเปล่าจำนวนเพลงนะคะและไม่จำกัดกติกาเดิมเหมือนปีที่แล้วรอบเปิดวงการแสดงบนเวทีไม่เกิน30คนค่ะเยอะนะคือห้องโรงเรียน30คนเกินเกินคือใช่ค่ะห้องฉันมี50คนสอน12นาทีเพราะว่าบางโรงเรียนจะมีคอรัสบางโรงเรียนจะมีการร้องคู่ห้องหนูเด็กยักษ์ไงอยากอยู่ห้องคิง52 54อะไรเงี้ยเรียนอะไรอ่ะบอกไม่ได้หรือว่ามีการยัดเด็กอะไรมัน50ใช่ป่ะแต่ว่าแบบลูกฉันก็อยากอยู่ห้องคิงมันยัดเข้ามานะครับเรามาสรุปผลจากจับฉลากว่ารอบเปิดวงทั้ง8คู่นั้นเป็นการเจอของโรงเรียนอะไรกับโรงเรียนอะไรครับคู่ที่1โรงเรียนนาหลวงพบกับโรงเรียนบ้านเขาซกเป็นจักรศรีราชวิทยาคารคู่ที่2ไม่รู้จักโรงเรียนศรีกันแล้วออกทำไมโรงเรียนวัดไร่ขิงไม่เห็นมีโรงเรียนวัดไร่ชัยวัดไร่ขิงเขาเป็นแชมป์เขาไม่มาแล้วปีนี้คู่ที่4ยุพราชก็ไม่มาพบกับโรงเรียนอุบลรัตน์ไม่ส่งเลยหรอไม่ส่งแพ้แพ้โรงเรียนปฐุมวิไลพบกับโรงเรียนเทศบาลมีจังหวัดชันเลยก็ชำกับจักรราชโรงเรียนเดิมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์คู่ที่7โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุทีมภูเก็ตก็ส่งโรงเรียนทีมเสาไห้โรงเรียนเดิมมัธยมวัฒนศาสตร์เกษตรในพระราชูปถัมภ์และคู่ที่8โรงเรียนอ่างทองปฐมโรจน์วิทยาคมพบกับโรงเรียนเทศบาลแม่ใหม่เก็บทีมภูเก็ตก็ส่งชิงช้าสวรรค์ไปรองต่อค่ะนอกจากส่งคอมเมนต์ชัยค่ะออฟดาวนอกจากมิสแกรนด์แล้วมิสยูนิเวิร์สแล้วก็ส่งชิงช้าสวรรค์ด้วยหรอเขาไปทุกเวทีเลยจังหวัดนี้เขาปังคู่แรกค่ะเป็นการเปิดตัวของโรงเรียนนาหลวงกรุงเทพมหานครค่ะรอบมีกรุงเทพมาเยอะเนี่ยรอบแรกเลยก็คือนาหลวงกับเขาซกเป็นโรงเรียนเดิมจากปีที่แล้วนาหลวงปีที่แล้วเนี่ยเขามาร้องในบทเพลงจำเสียงเลี้ยงพ่อกับรอกับบทเพลงของแม่พุ่มอีกเพลงนึงเพลงอะไรสักอย่างยอลพยอไม่ใช่ยอลพยอเพลงอะไรนะเออนั่นแหละเขาเคยมาแล้วแต่ว่าเขาแพ้ไปเพราะว่าเขาแพ้ประโคนชัยนี่เป็นจังหวัดบ้านในรอบแรกเลยเขาแพ้ประโคนชัยส่วนเขาโซกเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีแต่เด็กมอต้นก็คือจะเป็นต่อนาหลวงเพราะนาหลวงมีถึงม .6 เขาโซกมีถึงม .3 เขาโซกปีที่แล้วเนี่ยมาในบทเพลงโดเรมีโดเรมีโซลาที่น่ารักสมวัยแต่ว่าครั้งที่แล้วเขาโซกไปเจอยักษ์ใหญ่ก็คือเพาะชามเขาโซกก็เลยแพ้ไปเดี๋ยวเรามาดูว่าว่าดูว่าปีนี้เขาซงจะเปิดมปลายเพิ่มหรือเปล่าเปิดมปลายก็ไม่ทันแล้วแม่เพราะว่านาหลวงเขาแบบมีถึงม .6 แล้วเขาซงมีถึงม .3 ถ้าเปิดม .4 ไปก็ไม่ทันใช่ถูกต้องขอดูหน่อยนี่คือการดูทางสวัสดิ์ครั้งแรกเลยจากศิริราชวิทยาคารจังหวัดชลบุรีค่ะถ้าดูความเป็นต่อเนี่ยเขาซกเป็นต่อนาหลวงอยู่เพราะว่าเด็กม .3 มาสู้กับเด็กม .6 มันคนละใช่ตอนม .3 ฉันยังโดดยางอยู่เลยเขาก็เลยจำกัดไงอย่างมวยก็มีเฮฟวี่เวทโลเกอร์อะไรอย่างเงี้ยคนละรุ่นน่ะกระดูกคนละใครจะไปรู้เด็กอาจจะชนะผู้ใหญ่ก็ได้และโรงเรียนแรกค่ะโรงเรียนนาหลวงนะคะกรุงเทพมหานครค่ะมาในบทเพลงอ๋อฉันจำได้ละหมายจากบ้านนอกและสัญญาจดหมายจากบ้านนอกฉันไม่รู้จักปีที่แล้วเขามาในบทเพลงจำเสียงเลี้ยงพ่อกับธรรมชาติโหดเล่นใหญ่นะใหญ่ธรรมชาติโหดเป็นลูกทุ่งแท้ๆลูกทุ่งแท้ครูสลาศิลปินชาติครูชลธีฐานทองนะครับและต้นฉบับก็คือพุ่มพวงดวงจันทร์ส่วนเพลงที่สองเขามาแนวเพลงแบบนี้ตลอดในความหมายแบบบ้านๆแต่สร้างขึ้นมาในยุคหลังก็คือชื่อเพลงสัญญาบ้านทุ่งดูหมดของเพลงที่เลือกน้องโอ้ยฉันรู้จักเขาตั้งแต่แบบพิกดินสู่ดาวและกลุ่มทำนองยี่ห้อลูกทุ่งใหม่เต็มครับค่ะแพนเค้กเกิดจากเวทีไทยสุขไทยสุขนะของเตือนที่หนึ่งนะระดับโลกนะคนเนี้ยและโรงเรียนแรกที่จะเปิดวงของเราในวันนี้นะคะคือโรงเรียนหน้าหลวงกรุงเทพมหานครค่ะในบทเพลงจดหมายจากบ้านนอกและสัญญาบ้านทุ่งเชิญรับชมได้เลยค่ะของชิงช้าสวรรค์นะก็คือชิงช้าสวรรค์ข้างหลังแล้วก็ซุ้มงานวัดวัดบักนักร้องคนเดิมด้วยน้องใบบัวคนเดิมของปีที่แล้วปีที่แล้วม .3 มาปีที่แล้วก็ม .4 โอ้ยคนละนาหลวงเขาไม่ถึงม .6 ผ่านมาปีที่เราม .4 เพราะว่ามันยังไม่จบปีการศึกษาเลยเนาะก็ม .4 อยู่คุณนรากรนาคทองค่ะ
คือโรงเรียนเนี้ยเขาเป็นสายประกวดอยู่แล้วเวลามีงานหัตถกรรมทำมือสอพอถออะไรอย่างนางหลวงก็จะไปประกวดแล้วเขาก็จะเลือกเพลงแบบแนวแบบเอ้ยเพลงลูกทุ่งแท้ๆมาอยู่แล้วเป็นซิกเนเจอร์ของสายประกวดใช่เป็นสายประกวดแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเจอแชมป์เจอยักษ์ใหญ่ก็เลยพ่ายไปไม่เป็นไรมาวันนี้นะคะพวกเราก็ได้นำบทเพลงจดหมายจากบ้านนอกและก็สัญญาบ้านทุ่งมาถ่ายทอดถึงหญิงสาวคนนึงค่ะที่รอความรักนะคะจากหนุ่มที่ออกจากบ้านนอกไปเรียนที่กรุงอุ๊ยในโชว์ของเรานะคะก็จะเป็นพร้อมงานพร้อมได้ชุดแบบน้องควายด้วยค่ะนะหวายมีน้องควายด้วยค่ะมีติดด้วยค่ะคุณนึกว่าเอาควายจริงมาอุ๊ยโอ๊ยว่าควายจริงควายใส่ภาพร้องฉันดูแล้วคิดถึงตัวเองอ่ะแบบเป็นควายไม่ใช่อ่ะจากบ้านนอกแบบเข้ามาเคยขี่ควายหรอในนี้มีใครอยู่ในเมืองเอ้ามีใครอยู่ในเมืองบ้างเอ้าคุมลำเนาแต่น่าพูดดีนะหูยคนลุกสุดน้องไม่สุดน้องไปรับปริญญาชุดนี้ได้ปะได้ได้นะทุกวันนี้คือโลกเปิดกว้างอุ้ยคนลุกคอเสร็จนะความประยุกต์แบบคอเสร็จลายแบบอันนี้ผ้าขาวม้าลายคอเสร็จอ่ะมานี่ลงมานี่ลงเนี่ยจุดตัดที่ทำให้กระเทยพูดถึงตัวพระเอกแม้ว่ากระโปรงแบบนี้จะมีผลิตปะไม่น่ามีหรอกอ้าวหรอก็จะเวอร์เกินเนาะเพลงเปิดวงแต่ดูเป็นฟีลแบบออริจินอลลูกทุ่งเลยเนี่ยมีแบบพิธีกรอ่านกลอนเออแนวเขามาแนวนี้ตลอดใช่มีคนเล่าเรื่องจังหวะดนตรีเนาะเออเขาลีลาดแข่งกันเลยเนาะปีนี้เนาะไปแก้เกมมาโอ้ยยิ้มพอใจจับใจจับใจจับใจครูจับใจโอ้ยพอกับเรียนหมอเลยเนาะ5ปี6ปีเขาอาจจะ drop ก็ drop แม่หลายหลักสูตรก็เรียน5ปีเออแบบสถาปัตย์คุณครูเสียงต่ำอาจจะแบบหายหน่อยเนาะจมสูงได้แต่ต่ำแบบนี้ค่ะสีกระโปรงเนาะเขียวแบบเขียวแบบแปลไว้เป็นกางเกงอ่ะหรือว่ามีทาวิสน่าจะไม่มีหรอกเพราะเป็นกระทรวงกางเกงแต่มันชวนให้นึกถึงว่าจะมีทาวิสเนาะมีกางเกงฟ้าข้างในนี่น่าจะมีน้องไม่ไหวแล้วชีเป่าแบบกำลังจะขาดลมชีคนเป่าทำเสร็จจริงมีเขาแบบจินตลีลาดีมากพวกแมนแบบเด่นเกินออกไปมากอยู่โอ้ยโป้เนี่ยโป้เขาใส่กางเกงยายเห็นไหมล่ะเขาใส่ลายใหญ่
กาศอะไรชอบคอนเซ็ปต์ตรงเลยอ่ะเธออยากใส่ชุดนี้หรออยากใส่คอนเซ็ปต์แบบนี้เออเฮ้ยเขาแบบประยุกต์นะคนเดียวเลยนางเอกเอาก็เลยเรียกเป็นนางเอกไงแปลกแปลกคนเดียวมันคือนี่เดียวถ้าดีดนตรีแน่นกว่านี้นะจะเต้นมันกว่านี้เพราะว่านางเต้นแบบเอาตายอ่ะนี่แอนขนาดนี้เต้นแรงเต้นแรงเต้นถูกเพลงทุกคำทุกคำทุกลมหายใจเข้าออกโหโอ้ครูยิ้มพอใจเขาทรมานจริงเนาะแบบดูเศร้าจริงแดนเซอร์ดูมีอารมณ์ร่วมแต่นั้นมากนี่มากเหมือนนางคนไข้รอยานานนานเรียกว่ารอนานมากดนตรีน่าจะแน่นกว่านี้นิดนึงเนาะอันนี้เหมือนแบบเปิดคาราโอเกะเอาพูดแบบคนไม่รู้หนังสือไม่รู้แต่ผมก็หล่อแหละฉันฟังเพลินๆได้เฮ้ยมันมีกิมมิคเฮ้ยคิดได้ยังไงเนี่ยรวงข้าวครูยิ้มเลยตับใจครูแต่ว่าโชว์ดีจริงนะเนี่ยดูเราชอบโชว์นะกับฉากอะกำลังการเต้นแบบเนี่ยเต้นทุกคำจริงๆเก็บหมดไม่คำว่าเศร้ามี3ท่าคำว่าเศร้าเมื่อกี้มี3ท่าโยนอีกแล้วโยนอีกแล้วเอาไม่โยนแต่ว่าเตรียมโยนรอนานมากรอยาโอ๊ยรอยามันทรมานมากเลยใช่ไหมเขาก็เปรียบเทียบดีนะคนไข้รอยาเขาคิดได้ยังไงคนไข้รอหมอน่าจะรับคนไหมรอยาแบบเดียวเฮ้ยแกอย่าช็อตดิเงื่อนคนไข้รอหมอมาตรวจคุณน้องน่ารักน้องน้องเตี้ยไม่ว่าแล้วเขาทานซีชันเพลงละไม่ใช่จะจบยางเหลืออีกเพลงนึงเขาจะทานซีชั่นเพลงชอบดูเอ็ดหลังเวทีทานซีชั่นแบบเนียนๆโอ้เสียงได้นะเสียงสูงรอดบัณฑิตบัณฑิตบัณฑ์ไรบัณฑ์ไรบัณฑ์ไรแสดงว่าเต้นดีจริงเพราะอยากเต้นตามใช่เต้นดีต้องควายแบบตาแข็งนะเนาะต้องนิ่งไปเลยอ่ะพี่จะเคยรวมตัวกันสู้ชุดเจ้าหนึ่งหน้าเจ้าหนึ่งผมเจ้าหนึ่งตาบล็อกตาเจ้าหนึ่งผมขึ้นประกวดได้เลยนะลองทำผมชัวถ้าเปลี่ยนเป็นราตรีขึ้นกันได้เลยหรอใช่ขึ้นกันป่ะเป็นราตรีแบบไฟนอลได้เลยนะโอ้โหหน้าอยู่นี่ก็จริงสดได้เลยเนาะ
เอ็กโซติกเท่ากับสวยสวยแต่น้องผู้ชายดนตรีน่ารักใบบัวนี่ร้องใบบัวจ้าจ้าพี่ร้องผู้ชายนี่เราก็ร้องเราก็ร้องเหมือนกันผู้ชายเอาใบปริญญามาฝากนี่เนี่ยเมียหรือแม่สวยภูมิใจอ่ะผู้ชายเรียนจบกลับมาพัฒนาจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเนาะถ้าจบแบบจินตลีลา 100% มาเราจะมาวิจารณ์กันเมื่อกี้คืออยากไม่ได้วิจารณ์เริ่มยังเพื่อพูดตามเพลงโอเคเริ่มจากพี่ชมพู่ก่อนเป็นยังไงดูโชว์เมื่อกี้คือนี่เป็นครั้งแรกที่เคยดูรายการชิงช้าสวรรค์เป็นยังไงก็คือกว่าที่เขาจะทำอย่างนี้เขาต้องซ้อมแล้วก็ซ้อมรู้ได้ไงก็มันไม่ได้ทำได้ในหนึ่งคืนนะเขาต้องมีแบบการร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็แบบเขาเต้นดีมากเต้นทุกคำเลยเต้นทุกลมหายใจแล้วก็ชอบค่ะชอบนักร้องล่ะนักร้องดูเป็นปะเนี่ยนักร้องก็ร้องดีนะตาบล็อกตาแน่นดีด้วยโอ้ยดูรายการเพลงเนาะดีค่ะดีตลอดอะสิสำหรับนาหลวงในวันนี้เนี่ยอย่างแรกที่ชอบเลยที่ปฏิเสธไม่ได้คือโชว์ดีมากทั้งพร็อพแบ็คกราวด์แล้วก็การเต้นการดีไซน์ตัวนางคือเป็นการเตรียมพร้อมมาอย่างดีอะรวมทั้งคอสตูมความแบบการวาดท่าความแบบนะความใหญ่ของท่าทำให้เรารู้สึกแบบรู้สึกมันชูมันแบกทั้งนักร้องแบกทั้งดนตรีขึ้นมาให้มันแบบให้มันน่าดูได้อ่ะในส่วนของดนตรีวันนี้ยอมรับเลยว่าจะดรอปหน่อยแต่ว่าน้องผู้ชายอ่ะพี่รู้เลยว่าน้องอ่ะตั้งใจน้องเห็นพี่นะฉันน่าเห็นความตั้งใจของเขาคือทำดีอ่ะแต่ว่าก็ถ้าเกิดดนตรีมันแน่นกว่านี้มันจะเต้นมันจะเสริมกันนะแต่ว่านี้ดนตรีจะดรอปกว่าการเต้นนิดนึงไม่รู้ว่าน้องเต้นนำ เพราะว่าเต้นดีจริงโชว์ดีจริงดนตรีก็เลยแบบอาจจะยังไม่ซัพพอร์ตเต็มที่แต่ว่าก็สู้ๆมาในครั้งแรกก็ถือว่าแบบดีอ่ะเปิดมาได้ดีแล้วส่วนตัวน้องนักร้องอ่ะใบบัววันนี้สวยมากใบบัววันนี้ใบบัวสวยจริงหน้าผมอะไรเนี่ยไม่ติดเลยในเรื่องของเสียงสูงน้องก็ทำได้ดีมากนะหมายถึงว่าประคองการร้องใน2เพลงเนี้ยจนจบได้เพราะว่าเพลงมันก็ร้องยากอะรู้สึกว่าถ้าเราไปร้องเองเราก็คงจะไม่ได้ร้องเพลงเราคงจะแบบร้องไห้เพราะว่าร้องยากแต่ว่าน้องใบบัววันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีค่ะสำหรับฉันนะอยากกลาดเลยหรอแม้ตีนใหญ่ๆอย่างมึงด่าเขาฉันว่าเริ่มต้นที่โชว์ก่อนชอว์แดนเซอร์อะเต้นดีเต้นพร้อมแล้วก็มีท่าที่แบบยากแบบอย่างเช่นการนอนเกลียบนอนเกลียบท่านอนตีลังกา6ตัวยกขายกขาม้วนตัวแต่ว่าโชว์อ่ะมันเรื่อยมันเรื่อยมันเรื่อยเรื่อยเนาะไม่มีจุดพีคใบปริญญาไงเธอมีโยนฝังข้าวมันไม่มีจุดหุกคนดูนี่ไงจุดโยนฝังข้าวเวลาทำโชว์อ่ะตั้งแต่แบบที่ชอบนะโชว์ที่ฉันชอบมันจะต้องมีหุกเปิดฮุกกลางเรื่องและใส่แรงสุดตอนฮุกปิดจะให้น้องเขาทำอะไรมันจะได้แบบดึงคนดูได้แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยฉันไม่ชอบตรงการเกริ่นเข้าเพลงที่จะต้องมีพิธีกรมาเกริ่นมีคำกริ่นเอาก็เนี่ยคือแบบคลาสสิกค่ะนักแสดงสามารถพูดได้หรือเปล่าพูดแทนคนที่มาพูดแต่ว่าพูดเป็นเรื่องราวที่ร้อยต่อน้องเขาจำบทก็ยากแล้วให้มันจำคำกอนร้อยกองอีกโค้งสี่โค้งแปดเอาตามที่ฉันชอบนะถ้ามันจะแบบสมูทกว่านี้ไปทำโชว์เองเรื่องเต้นอะน้องเต้นดีมากแต่ว่าเรื่องโชว์อะแบบที่บอกไปว่าเอ้ยอาจจะแบบไม่ชอบการแบบเกริ่นเข้าเพลงเพราะว่าไม่ถ้าเป็นสมัยเดิมมันก็โอเคแหละแต่ว่าทุกวันนี้มันอาจจะต้องแบบลองปรับดูแล้วก็โชว์เนี่ยอาจจะมีหุบต้นหุบกลางหุบท้ายที่มีแบบที่แบบจับใจใช่ไหมแบบอะไรเวอร์เข้ามาแล้วแบบเป็นธรรมดาโยนเสร็จโยนฟังข้าวเสร็จก็จุดไฟเผาเลยจับใจเต่าสมมติว่าได้ใบปริญญามาตอนท้ายใช่ไหมแล้วก็โยนฉีก
หรอไม่รู้สิมันอาจจะเปลี่ยนอะไรเล่นได้อะไรแบบนี้มันก็จะทำให้โชว์น่าสนใจขึ้นมันดูเรื่อยๆมันดูเรื่อยๆไปแล้วแบบมันจะมีบางช่วงที่แอบง่วงบ้างแต่ไม่เป็นไรแต่ว่านักร้องดูตอนดึกหรือเปล่าเป็นตอนเที่ยงสิจะง่วงไหมเราดูตอนนี้ไงแต่ว่านักร้องเนี่ยส่วนตัวคิดว่าใบบัวเนี่ยร้องดีตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วใบบัวเป็นคนที่แบบเหมือนเสียงสูงได้ดีแต่ว่าเพลงแรกๆอ่ะอาจจะมีต่ำหายไปหน่อยมันจะจมไปหน่อยแล้วมีสูงบางทีมันอาจจะแบบสูงดังไปหน่อยมันแสบไปหน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วก็โอเคใบบัวดีตั้งแต่แบบรอบที่แล้วเลยตั้งแต่แบบจำเสียงเลี้ยงพ่อกับธรรมชาติโหดอันนั้นคือถัดใจเนาะแต่ว่าเจอของแข็งเฉยเจอของแข็งเฉยๆไม่เป็นไรรอบนี้ก็คือรักษามาตรฐานไว้ส่วนดนตรีเนี่ยฉันรู้สึกว่าริทึมมันยังแบบไม่หนักเจ๊อย่าวีนสิเจ๊ใช่เหมือนที่เธอพูดมาป้าอ๋อริทึมมันยังแบบไม่หนักแน่นพอถ้าแบบทำให้ริทึมมันมันจะทำให้เพลงแน่นกว่านี้เวลาเราฟังวงที่มันแน่นๆอ่ะมันจะเอ้ยมันถึงเหิมมันเนาะใจมันจะฟิลมันมาด้วยอ่ะอันนี้เหมือนแต่โดยรวมนะหน้าหลวงคือทำดีมากใช่นักเต้นแดนเซอร์คือดีแต่ว่าโชว์อาจจะเพิ่มแบบความดึงดูดต้นกลางปลายอะไรแบบนี้ให้มันน่าสนใจก็ทอยพอใจอะไรยากจังเลยอ่ะเจ๊เราวินดีแต่รู้สึกว่าครั้งนี้ก็ประทับใจเป็นโชว์แบบออริจินอลลูกทุ่งแท้ที่แบบทำได้ดีอ่ะมีความสวยงามมีความแบบสวยงามของเรื่องแล้วก็จบแบบสวยงามฟีลกู๊ดเป็นตามสไตล์ลูกทุ่งว่าทุกอย่างต้องแฮปปี้พอสิทีฟอ่ะทำดีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคณะกรรมการกันโอเคสวัสดีค่ะแพนเค้กชูชมพูเปิดมารอบแรกหัวอาแบบว่าเคลิ้มว้าวเฮ้ยอาแพนเค้กเป็นตัวอาไม่ใช่เรียกอาโน้ตหรือว่าอาแพนเค้กอาแพนเค้กน้องนักร้องนำแนะนำตัวกันอีกสักครั้งหนึ่งเนาะสวัสดีค่ะน้องใบบัวค่ะนักร้องนำวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนนาหลวงค่ะเนื้อเสียงหวานเนาะกลับมาอีกครั้งใบบัวร้องดีตั้งแต่รอบที่แล้วของเราเป็นยังไงบ้างค่ะการเตรียมตัวของพวกหนูนะคะก็เต็มที่แล้วก็อยากกลับมาใหม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าจะได้โชว์ศักยภาพของพวกเราค่ะเนาะค่ะต้องถามคงแบบติดใจค่ะสามส่วนเจอยักษ์ใหญ่เนาะรอบที่เราทำดีมากเป็นอย่างไรบ้างกับฉลากผิดฉลากท่านแรกนิดนึงทั้งสองเพลงเป็นเรื่องราวที่สะท้อนความเป็นลูกทุ่งชัดเจนมากลูกทุ่งแท้บุคลิกของเพลงทั้งสองเพลงเป็นลูกทุ่งสี่ท่อนแบบดั้งเดิมและก็โดยเนื้อหาโดยชื่อเพลงและก็บังคับให้นำไปสู่เรื่องราวทั้งสองเพลงถูกขับขานโดยน้องใบบัวคนเดียวใบบัวนี่ครูชอบมาตลอดว่าสิ่งที่หนูเด็ดชัดที่สุดก็คือนอกจากแก้วเสียงที่สื่อสารความเป็นลูกทุ่งแล้วการเอาเสียงมาใช้ก็สะอาดดีมากเนาะเวลาขึ้นเสียงสูงนะเนาะคลีนว่าประดิษฐ์ประดอนร้องออกมาคือมันมาจากใจทั้งหมดทั้งสองเพลงเลยนะรวมไปถึงการออกแบบด้วยนะออกแบบอันแรกก็คือการเปิดตัวเพลงเอาท่อนสุดท้ายขึ้นมาเป็นท่อนเกิดเลยพอจบเพลงแรกสานต่อเพลงที่2และมีการเปลี่ยนคีย์แล้วก็เอาเพลงแรกมาปิดท้ายอีกเพื่อให้การเล่าเรื่องได้สมบูรณ์แบบซึ่งพอการออกแบบมีความซับซ้อนและยุ่งยากมากขึ้นคนทำงานหนักย่อมเป็นใบหัวแน่นอนทั้งร้องให้เพราะทั้งจับเนื้อให้แม่นแต่หนูไม่พลาดเลยนี่คือเรื่องจริงเก่งจริงๆใบบัวฉันเชียร์ใบบัวและไม่พลาดนี่คือสิ่งที่ใบบัวทำได้คือแบบครึ่งแบบม.4ใช่มั้ยคะคือมองว่ามันมีปัญหาที่การเลือกคีย์มันดูยากไปหมดในการเลือกคีย์ของใบบัวเท่าที่ครูเดานะจะขึ้นสูงก็มันมีโน้ตตัวสูงของเพลงเหมือนว่าเราจะปีนไม่ถึงเออเนี่ยมันจะมีความแบบอาจจะลดลงมาก็ต้องมาเสียงต่ำมีปัญหาเอ๊ะเห็นมั้ยเสียงต่ำมีปัญหาที่สุดแล้วก็เลยเลือกเสียงที่ใบบัวร้องได้ดีที่สุดซึ่งมันเป็นคีย์ที่ไม่เลวร้ายแต่มันก็ไม่พอทำให้เราไม่สามารถขับพลังออกมาอวดคนฟังได้อย่างสมบูรณ์เนาะมันก็เลยทำให้รายละเอียดบางอย่างมันหล่นไปด้วยนี่คือจุดอ่อนเล็กๆน้อยๆในการร้องของใบบัวนะลูกเล็กน้อยจริงวันนี้เป็นอีกครั้งที่ใบบัวทำหน้าที่แม่ทำได้อย่างสมบูรณ์ครับเด็กน้อยอาจารย์ชมแล้วทำดีจริงบวกเยอะชื่นใจค่ะชื่นใจแทนน้องๆว่าฉันเคยมาแล้วว่าฉันมาอีกเหมือนเอากันบ้านมาส่งครูสลานะใช่ค่ะจุดแรกค่ะในเรื่องของดนตรีค่ะครูหนึ่งครั้งนี้ครูชื่นใจมากได้เห็นถึงภาพของความเป็นลูกทุ่งแท้ๆแต่ถึงที่ครูบอกตั้งแต่ครูไม่ถึงโอ้โหมึงไม่ถึงผมด้วย
มันลงตัวหมดเลยลูกดนตรีทั้งเพลงดนตรีเล่นสะอาดมากสะอาดในที่นี้หมายถึงว่าเหมือนเราเปิดซีดีฟังสนุกมากที่เธอบอกมีการเล่าเรื่องที่ไม่ใช่แค่ภาพแต่มันคือเสียงเล่าเรื่องด้วยเราจะสังเกตเห็นว่ามีการเปลี่ยนคีย์ไปเรื่อยๆเปลี่ยนคีย์ไปเรื่อยๆไม่กลับเปลี่ยนคีย์ยกสมมุตินะแบบไม่ได้ยากคนเดียวคนเดียวโอเคเขาให้มาดูรายการทีวีเนาะไม่ใช่มาดูผู้ชายเข้าใจที่ครูสลาครับเรามองครูสลาว่าจะได้คีย์มันไม่มันอาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดเลือกคีย์เหมาะรู้เลยว่าจะเป็นปัญหาหนักของลูกๆนักดนตรีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเพลงแรกจดหมายกับบ้านนอกหนูเลือกคีย์ C มันก็ต่ำไปพอมาเพลงที่สองสยามมันอุ้มหนูเปลี่ยนคีย์เป็นคีย์สแตนดาร์ดสักพักก็เปลี่ยนเป็นคีย์ G หนูก็ร้องไม่ถึงก็จะไม่คือเลยเข้าใจและมองจีคือจีเบย์ไงถ้าเกิดเจอคีย์ที่มันเหมาะสมกับลูกนะเพลงคีย์แรกเป็น C ชาร์ปเพลงที่สองคีย์ F ชาร์ปแล้วก็ไป G ชาร์ปเลิกกลับมาคีย์ C ชาร์ปว่าโอ้โหลูกๆตายเหมือนกันนะก็เลยเข้าใจว่าน้องงงน้องเตือนใจน้องนี่น้องคุณแต่ว่าเป็นตัดใหม่จีจีจีชาร์ปอยู่ตรงนี้คุณครูบอกว่าใช่ครับยากมากเลยเขาอะเราบอกว่าเรารู้แล้วว่าครูพยายามทำแล้วและลูกๆก็พยายามเล่นแล้วแต่วงเนี้ยสิ่งที่ครูชื่นชมมากมันคือเสาหลักของบ้านเสาหลักของเพลงนั่นคือริทึมอ้าวริทึมกลองฟีลไมล์ริทึมก็คือตัดท่อนที่เราวิจารณ์ดนตรีออกตัดออกตัดแค่วิจารณ์ดนตรีเราวิจารณ์ดนตรีโยนโป๊ะดนตรีหายากมากคนตีกลองได้แบบนี้คนนี้เก่งมากครับฉันว่าแหละฉันก็ชอบดนตรีวันนี้เออใช่วันนี้ดนตรีทำได้ดีนะเออดนตรีทำได้ดีเชิญค่ะคือเหรออันดนตรีอะอติเธอดนตรีเป็นยังไงหนูว่าดนตรีของวันนี้คือแบบค่อนข้างทำได้ดีนะหมายถึงว่าเหมือนแบบเหมือนเราเปิดคาราโอเกะฟังอ่ะเออมันแบบเป็นฟิลนั้นเลยเหมือนแบบออริจินอลมากแล้วก็เหมือนเป็นความแบบลูกทุ่งจริงๆไม่ใช่แบบเบสหนักๆอะไรเงี้ยเออมันให้ฟิลแบบฟิลเหมือนลูกทุ่งที่เคยฟังอ่ะเนาะเงี้ยว่าไงคัท5 4 3ตากูส่วนเรื่องดนตรีฉันว่าดนตรีเนี่ยค่อนข้างจะโอเคเลยจริงคือคิดเหมือนเธอเลยดนตรีเนี่ยค่อนข้างจะโอเคดูคิวเดี๋ยวว่าเราเอาใหม่ทุกคนมือสองหยุด5 4 3ส่วนเรื่องของดนตรีฉันว่าดนตรีวันเนี้ยค่อนข้างจะโอเคยังไงคะพี่ต๋อฉันว่ามันเป็นฟีลแบบเอ้ยฟังง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะแล้วก็แบบเรียบเรียงต่างๆได้แบบค่อนข้างดีมากๆเลยไม่ติดอะไรกับดนตรีก็คือรู้สึกว่าติดแค่แบบเอ้ยโชว์มันยังแบบไม่ได้มีหุบต้นกลางท้ายอะไรแบบนี้อินดีเทลอีกนิดนึงได้ไหมในเรื่องของดนตรีดนตรีหรอดนตรีไม่เก่งเรื่องดนตรีอ่ะเอาง่ายๆก็คือฟังก็เออเนี่ยแหละก็เป็นลูกทุ่งไม่มีอะไรติดอยากได้อะไรเพิ่มไหมดนตรีไม่ได้ล่ะอันนี้คือ clean perfect โอเคปอดเต่าแบบอันนี้ is okay ไม่รู้สึกว่ามันโอเคมันโอเคไม่รู้จะติอะไรแต่ว่าถ้าติดคือมันอาจจะแบบเฮ้ยมันอาจจะแบบไม่แบบไม่ได้ทัชมากมันจะเรื่อยๆเกินไปอะไรแบบนี้แต่ด้วยความที่ไม่ได้เก่งเรื่องดนตรีเราเก่งเรื่องดูโชว์ใจเลยนะครับในโชว์นี้นะครับชื่นใจคุณเดียวชื่นใจแล้วแต่ทีเนี้ยที่เราใจฟูเราพูดขึ้นมาเนี่ยจากสุนทรียาที่เขานำเสนอเราเนี่ยคือตอนจบตอนแรกผมคิดว่าจบเนี่ยก็คงร้องเศร้าอยู่บนตรงนั้นแล้วจบไปแต่พอเขาเรียกใบบัวแล้วกลับเข้ามาเนี่ยมันเอ๋อครับความรู้สึกมันมาแล้วเห็นไหมนี่ไงคือครูคืนถิ่นไม่ลืมบ้านเกิดในการคุยกับคนที่นับถือคืนถิ่นเขาตรงเนี้ยจุดเนี้ยพีคความรู้สึกเราดีมากเลยนะครับเพราะว่าเขาลากยาวมาเรื่องเล่ามาดีนะครับนี่จุดพีที่เขาดูโชว์นะครับเรื่องจุดพีก็คือรับปริญญาชื่นชมที่กล้าใช้ท่าหลายๆท่าเป็นท่าเทคนิคชอบตรงที่เอาเทคนิคการเสียงร่วมสมัยมาตรงนี้นะครับท่าที่เขาเรียกว่าคอนแทคโอ้ยคอนแทคทำไมคุณถึงชอบตรงนี้เพราะว่าถ้าเราใช้ท่าเทคนิคที่เป็นท่าสากลคนต่างชาติดูเข้าใจคนในวงการนักสิงดูเข้าใจแดนเซอร์เต้นดีแล้วก็ใช้ท่าระดับที่ห้าระดับที่ห้าคือท่าลาบ
เราถ้าดับที่หนึ่งคือยืนตรงดับที่สองย่อลงหน่อยดับที่สามเข่าติดพื้นดับที่สี่ก้นติดพื้นดับที่ห้าคือตัวรากมันไปหมดนี่ถ้ากล้าใช้เต้นในการเวทีแบบเนี้ยมันดูกลมกลืนดีอันนี้คือชื่นชมที่ใช้ว้ายแหกแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าถ้าใช้ท่าเทคนิคแล้วเนี่ยถ้าเราจะสปริตคือแยกขาปลายเท้าต้องตรงไปสังเกตดูหลายคนยังอาจจะกล้ามไม่รู้ล่ะไปจนถึงปลายเท้าอ่ะคุณเบิร์ดดูถึงปลายเท้าคุณต้องสปริตให้คมปลายเท้าต้องพอยให้สุดๆนะครับก็ฝากไว้ว่าถ้าจะทำท่าเทคนิคใดๆก็ขอทำให้มันครบให้มันจบมันจะได้สวยงามสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นครับขอบคุณค่ะโอ้โหมากไปขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยนะคะและเชื่อว่าคนที่ดูก็จะได้ความสุขไปเช่นกันขอเสียงปรบมืออีกครับเป็นบ้านเขาซบเป็นจากสิริราชเขาซบมาแล้วเนี่ยมาในบทเพลงอะไรนะคะมาแล้วค่ะและเพลงที่ใช้ในการแข่งขันวันนี้นะคะคือเพลงใจอ่อนและเพลงนอนหนาวค่ะนะคะสองคนนี้นะคะฉันเป็นคนใจอ่อนห้ามใจแล้วชอบห้ามใจไม่ไหวโอ๊ยอยู่กับความซึ้งในเพลงดังของพี่ฝนธนสุธรเอ้าเมื่อกี้ดิ้งร้องดีทบีค่ะเป็นเพลงที่มีทำนองเพราะเนื้อหาสะท้อนความรู้สึกของผู้หญิงได้ดีครับส่วนเพลงที่สองนี่เป็นเพลงต่างยุคเลยเพราะเป็นเพลงยุคครูสุรพลสมบัติเจริญครูสุรพลเป็นคนแต่งแล้วก็ทำนองเพราะมากครับคนที่จะร้องเพลงสองเพลงนี้ได้เสียงต้องเพราะเสียงต้องสะกดเสียงต้องเอาอยู่โอ้โหผมตื่นเต้นเลยครับคาดหวังนะนักร้องนำกี่คนคาดหวังโอ้ยนักร้องกี่คนด้วยอุ้ยนักร้องคนเดิมน้องม.1ใช่ม.1จะไปสู้อะไรม.4 ไม่แน่ไม่แน่น้องอาจจะแบบเป็นเพชรเนาะปากกายอดมงกุฎยอดมงกุฎเพชรยอดมงกุฎผู้ให้การสนับสนุนท่านนายกวิทยาเออท่าเข้ามาแล้วนะม.1 ใช่ยังไปเล่นโดดยางอยู่เลยรอน้องเก่งมากเลยนะเสียดายม.1 หนูมีอินเทอร์เน็ตแล้วนะเล่นทางฝั่งไม่ม.1 อ่ะฉันยังไม่มีไฮไฟม.1 เราทำอะไรกันวะบิ๊กแบงเกาหลีฉันยังทำอะไรไม่เป็นเลยฉันยังโคเวอร์เพลงแรกของ Girl Generation อยู่เลยชื่อเพลง Girl Generation เห็นแล้วเริ่มเต้นแล้วโอ้ดา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 ถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญรับชมโชว์ค่ะจากโรงเรียนบ้านเขาซกค่ะในบทเพลงใจอ่อนและเพลงลมหนาวเชิญรับชมได้เลยค่ะฟาดม.1 เนาะเก่งมากนะลูกจริงตอนหนึ่งพี่ยังทำอะไรที่ไม่มีประโยชน์อยู่เลยว้ายเฮ้ยเต้นแรงนะแรงนะวิมาแบบแปลกกับรอบที่เราเยอะมากอุ้ยสวยนะสวยเท่เหรอดีนะถึงฉากอะไรจะไม่สู้แต่ว่าแบบถึงแบบอุปกรณ์ท็อปแบบไม่เยอะเท่าสเกลต่างเลยนะม.หนึ่งม.สี่แดนเซอร์เขาอาจจะแบบม.ห้าม.หกก็มีได้เพราะโรงเรียนเมื่อกี้มันถึงม.หกแล้วโรงเรียนมีม.ต้นไม่ใช่เหรอดูหน้าตาน้องยังแบบพูดแต่งดูแลสาวดูหน้าตารู้เลยว่าแบบเฮ้ยคิดในใจมาทำอะไรที่นี่นะกูจะทำงานได้ยังไงดีวะคือแบบด้วยแบบประสบการณ์น้องแบบยังอายุไม่เยอะไงเสียงดีมากคนรู้กันเลยหรอคนที่หรอเอาหูท่านะน้องจะรอเก่งมากเลยนะปีหนึ่งอ่ะม.หนึ่งม.หนึ่งม.หนึ่งยังแบบดัดฟันอยู่เลยแต่รู้เลยว่าเรากำลังแบบเออฉันต้องเดินนะด้วยความที่แบบเด็กใส่ซื่อมากๆอ่ะแต่ก่อนตะไลมัวไซก้าแข่งหัวใจเข้มแข็งเหมือนแท่งเหล็กนะเป็นไงสิลินดีมากลูกถ้าลูกม.6เนี่ยลูกมาคว้าแชมป์ชิงชัยสวรรค์ได้เลยแบบม.4 ม.5 ม.6ลูกแบบต้องกลับมาใหม่ต้องอาศัยมันต้องอาศัยประสบการณ์จริงๆอ่ะพวกแววตาอินเนอร์แล้วเนี่ยดูดิน้องแบบเห็นรู้เลยว่าแบบเออเราต้องเตรียมมาบางทีอ่ะเออแววตาแบบใส่เสื้อแววตาอย่ากระเทยคุณครูใส่อะไรให้เยอะเกินไม่เพลงเนี้ยมันเป็นเพลงแบบนั้นมันไม่เนื้อเพลงต้องเป็นคนที่มีอายุหน่อยเออใช่แบบผ่านประสบการณ์มาครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยใช่ผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วมันต้องแบบสายตาแบบอันนี้ดูใสไปหน่อย
แต่ร้องเพราะมากลูกนี่เย็นทีแต่คำถามตีแอปแปดน้องมันเปลี่ยนมันสวิตช์เลยน้องครูเบิร์ดต้นตีมันแอปแปดเมื่อกี้แล้วทำไมเพลงมันดูโตอ่ะต้องมีคนที่ไปแบบอายุแล้วแบบผ่านประสบการณ์แบบอันนี้แบบความตั้งใจคงอยากจะโชว์พลังเสียงเลยเสียงได้แต่ว่าแบบคุณน่ารักอ่ะคิดถึงว่าตัวเองแสดงม.หนึ่งแต่ไม่เก่งเท่าน้องหรอกแบบน้องดูแบบอินโนเซนต์จำรักกันไม่ได้เนาะตอนนี้เราดูฟิลไม่ใช่ดูเด็กแข่งประกวดเราดูฟิลแบบให้กำลังใจเด็กคนดูลูกลูกสู้ลูกแต่เก่งมากเลยนะเด็กๆม.ต้นพี่หนึ่งกอดอกแววตาน้องตาน้องใสๆเนาะใสมากแต่เต็มที่เนาะเต้นแบบใจขาดเขาโชคพัฒนาขึ้นมากเลยนะถ้าเธอไปดูปีที่แล้วปีที่เรามาใสๆเจ้าเลยมีน่ารักไงสมัยมาต้นเขาอยากเห็นอะไรก็ทำให้เขาเห็นแล้วเหมือนปรับมาได้แบบดีเยอะขึ้นเยอะมากเอาอีกนิดนึงลูกอีกนิดนึงเอาอีกเป็นกำลังใจให้เด็กๆนะลูกสู้ๆนะลูกโอ้โหแล้วเปลี่ยนชุดนะก็เปลี่ยนชุดมีดีเทลหน้าน้องยังแบบอินเนอร์ยังไม่ได้อ่ะเพราะว่าน้องอาจจะเด็กเกินไปด้วยแหละมีพวกม.หนึ่งเองอ่ะเราทำก็คงเป็นแบบนี้แหละเนี่ยมีความพยายามนะลมหนาวไงไม่ระบางฟิลลิ่งมันต้องอาศัยประสบการณ์ชีวิตนะน้องเสียงใสมากเสียงแบบเสียงบริสุทธิ์มากคืออะไรคือไม่เคยผ่านใช้อะไรหรอพี่ตาฉันหนาวเหลือทนปิดตาฟังอ่ะเสียงคือแบบดีมากคำว่าหนาวมันหนาวนะน้องร้องเจ๋งเนาะม.4 ม.5 เนี่ยคนเนี่ยกำลังพอดีนะต้องเลือกสายสะพายด้วยต้องไปใส่สายสะพายยุพราชไปต่อยุพราชม.ปลายต้องหาสายสะพายที่แข็งแกร่งเพราะว่าเขาทรงมีถึงม.3 ม.4 ต้องเลือกเรียนละเสียบแบบดนตรีแบบไปดนตรีกดเสียงเดี๋ยวพอพี่หนึ่งมาเดี๋ยวนี่ผมไม่ได้เลยเดี๋ยวได้แก้อีกฉันชอบดนตรีหรอก็ดีไอ้เดี๋ยวเสื้อเขาเปลี่ยนเสื้อป่ะเปลี่ยนมานานแล้วแม่ตั้งแต่ต้นเพลงว่าจะฟังเสียงน้องพัฒนามากจากแบบรอบที่แล้วอ่ะใช้เวลาหลักเดือนนะน้องๆเก่งมากโอ้ไปหาฉีกขาวด้วยนะอ
คันดาจุงเจริญวากาดาโอเวอร เนี่ยมีฮุกจบนะมีฮุกจบเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์เราเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะ fairy tale ending ending fairy tale fairy ending มันจะมีแบบตอนจบเวลาทำโชว์ของพวกเกาหลีมันจะมีแบบ fairy ending ที่แบบตอนจบมันจะต้องฮุกเนี่ยคนอีกโรงเรียนยังไม่ให้ฮุกไหมล่ะฮุกฮุกจับใจโอ้ยเออ้ยบินเออปีกจะบินโอ้เป็นปีเห็นไหมอันนี้มีฮุกจบจบแบบให้คนตบมือมีการเรียกเสียงชมพู่ว่ายังไงก่อนก็เรื่องแรกเลยก็คือเสียงคือเสียงดีเสียงน้องเสียงดีมากแต่ว่าคือเรื่องของแบบอินเนอร์อะไรเงี้ยคือด้วยความแบบยังเป็นเด็กอยู่เนาะเด็กแบบม.หนึ่งอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบอาจจะยังแบบไม่แบบคืออาจจะห่วงเรื่องเสียงมากไปจนแบบการแสดงตามันแบบตามันเป็นแบบก็ตามันเป็นตาแบบมองออกว่าเอ้ยฉันต้องเดี๋ยวต้องไปเดินตรงนี้ต่อเดี๋ยวจะต้องทำอย่างนี้ต่ออะไรเงี้ยมันยังไม่เป็นน้องจะมีแบบสเต็ป1 2 3เดี๋ยวต้องทำอันนี้ต้องทำอันนี้นะใช่คืออาจจะซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวมันฝึกกันได้แล้วโตขึ้นมาประสบการณ์มันต้องอาศัยประสบการณ์ชีวิตแล้วด้วยเพลงด้วยเพลงมันเป็นอารมณ์แบบเด็กผู้ชายอ่ะเออเพลงมันดูแอบแบบเอจจิ้งเกินไปเนาะถือว่าก็คือดีนะก็แต่ว่ามีความรู้สึกว่าแบบมันแบบเอ่ยเอ่ยอาจจะเป็นเพราะมันแบบไม่ค่อยมีลูกเล่นฉากมันก็แบบมันไม่มีฉากอะไรเลยแบบจะเอาอะไรล่ะจะให้เขาประกวดร้องเพลงเนาะประกวดฉากสวยเนี่ยก็ไม่ประกวดอย่างอื่นก็คือเต้นก็ดีเออแต่ก็แล้วก็ชอบตอนท้ายเนี่ยที่แบบมีแบบเออ ending fairy แล้วก็มีแบบการเสียปีใดใดถึงก็โอเคค่ะถ้าสองโรงเรียนให้โรงเรียนไหนชอบเรียนแรกอติสำหรับหนูนะเรื่องแบบนักร้องเลยอ่ะคือหลับตาฟังแต่เสียงน้องเป็นคนที่เสียงพร้อมมากแล้วก็ถึงทุกคำอ่ะหมายถึงว่าร้องดีอ่ะหลับตาเสียงหลับตาฟังเนี่ยคือแบบเพราะมองไม่ฟังไม่รู้เลยว่าเป็นเด็กม.1ร้องแล้วก็คำว่าลมหนาวอ่ะถึงทุกคำฟังแล้วหนาวฟังแล้วแบบลบ10องศาลบ10องศาตอนนี้คือแบบอยู่แบบคนโลกนะลมหนาวคือหนาวอย่างนี้เลยแต่ว่าก็เรื่องอินเนอร์แหละมันก็ต้องใช้เวลา มันก็จะทำให้แบบมูดมันขัดกันนิดนึงเพราะว่าน้องแต่ว่าเด็กม.1รู้เลยนะว่าน้องอ่ะพยายามที่จะโตให้มันเท่ากับเพลงอ่ะหมายถึงว่าครูกระเทยคงจะแบบอีกนิดลูกมีท่านี้อันนี้อันนี้นิดนึงแล้วก็น้องรับคอนเทนต์มาเยอะเกินแล้วก็ต้องโฟกัสหลายอย่างแต่ว่าก็ถือว่าทำได้ดีแบบมากๆเราอยากตบมือให้น้อง17ครั้งในส่วนของโชว์ในส่วนของโชว์วันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะมีเขาเรียกว่ามีการเต้นที่แข็งแรงแล้วก็มีการทวีตชุดมีการเปลี่ยนชุดมีความแบบเซอร์ไพรส์ของโชว์มีการแบบมีไดนามิกโชว์มีไดนามิกตั้งแต่เปิดกลางท้ายอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็การเต้นก็ดูแข็งแรงดูโตกว่าม.1ทำมาดูโตกว่าม.ต้นทำมากก็คือส่วนโชว์เราก็ประทับใจก็จะเห็นในส่วนของสเกลนะทั้งลายเต้นการคิดท่าแล้วก็โชว์โดยรวมฉากอะไรเงี้ยมันคนละสเกลกับวงของม.ปลายเลยอ่ะก็จะเห็นว่าแบบประสบการณ์ก็สำคัญมากแล้วก็ความแข่งของสายสะพายนู้นนานหลวงอาจจะแข่งกว่าแล้วก็แต่ว่าวันนี้ดนตรีแอบชอบของวงของน้องมากกว่าวงของเขาวงของน้องคืออะไรเขาโซนานหลวงเขาแคบออกดนตรีแอบชอบของเขาซกมากกว่าเพราะว่ามีบีทที่ชัดมีลูกเล่นมีแบบขึ้นมีโลมีไดนามิกของดนตรีแล้วก็ดนตรีชัดแล้วก็ส่งกับโชว์เราว่าดนตรีของเขาทรงดีกว่าโดยรวมของ2ทีมให้ใครชนะวันนี้ในใจดูหน้างานยังไงก็ต้องให้ของในเรื่องของนาหลวง
นั่นครูไม่แรกครูโรงเรียนแรกอาตาชันบ้างอันนี้คือต้องชื่นชมว่าติดตามตั้งแต่ซีซั่นแรกน้องพัฒนาตั้งแต่10ปีที่แล้วเหรอตั้งแต่น้องไม่ตั้งแต่ปีที่แล้วหลายเดือนที่แล้วปีที่แล้วน้องยังร้องโดเรมีอยู่เลยซึ่งตอนนั้นอ่ะมันดูเด็กมากแต่ว่าเวลาผ่านไปแป๊บเดียวน้องพัฒนาสกิลขึ้นเยอะมากอย่างแรกที่เห็นชัดเลยคือนักเต้นนักเต้น3เดือนที่แล้วอ่ะยังเต้นท่าถือสมุดแล้วก็โบกไปมาแบบนี้อยู่เลยแต่ว่าเฮ้ยเวลา 3-4 เดือนน้องพัฒนาเร็วมากน้องมีเต้นแบบโอ้เต้นเต้นใช้แขนใช้ขานอนแบบเนี้ยเอ้ยแต่ชื่นชมมากๆแต่ว่าคู่แข่งเราอะเต้นแบบเต้นเอาตายมานานหัวก็คือเหมือนพี่เขาฝึกสกิลมานานแล้วก็คือเราเดานะนักเต้นนาหลวงน่าจะแบบม.4 ม.5 เต้นแบบมานานเลยเต้นมาหลายงานมันก็เลยมีความเป๊ะกว่าแต่ว่าน้องๆไม่เป็นไรน้องๆได้ประสบการณ์เดี๋ยวน้องๆโตขึ้นต้องเก่งขึ้นแน่นอนแล้วไม่ใช่ก็ว่าทำไม่ดีนะวันนี้ทำดีมากใช่ทำดีมากแต่ว่ามันเป็นการแข่งขันมันก็ดีกว่าพวกเราตอน ตอนนี้ด้วยค่ะตอนนี้ก็ให้เป็นเต้นแบบนั้นเต้นได้ไหมแต่ว่าด้วยการแข่งขันอ่ะต้องบอกเลยว่าเอ้ยยังแบบยังเบาไปหน่อยมันยังไม่แบบพร้อมเพียงการจัดระเบียบอะไรแบบนี้ส่วนเรื่องของโชว์นะก็โอเคแหละก็คือชอบตอนจบมากมันแบบมันเวอร์ดิรอบเวอร์ชอบความเวอร์แต่ว่าตั้งแต่ต้นยันกลางๆเรื่องอ่ะมันไม่มีอะไรเลยใช่ไม่มีสตอรี่มันแอบมีสตอรี่แต่ว่านักแสดงอ่ะมันแบบไม่ได้ส่งมาขนาดนั้นเพราะว่าเขาเลือกน้องนักร้องเป็นตัวเอกด้วยเป็นนักร้องด้วยก็คือโอ้ยให้น้องกูทำเยอะมากเลยน้องก็คิดว่าโอ้ยกูต้องร้องกูต้องจำท่อนกูต้องมาเล่นกับผู้ชายกูต้องเปลี่ยนชุดกูต้องหันซ้ายหันขวากูต้องมาปรับอารมณ์ให้เข้ากับเพลงที่แบบโอ้ยการจากลาของผู้ชายแบบหลังเห็นอะไรแบบเห็นผู้ชายยุ่งไม่ได้อะไรแบบเนี้ยตอนแรกสตอรี่ของเพลงเนี่ยมันอายุเกินน้องไม่หน่อยน้องก็แบบรับภาระเยอะมันก็เลยแบบฟีลลิ่งอะไรไม่ค่อยได้ส่วนเรื่องดนตรีนะเรารู้สึกว่ามันแอบมีแปลกๆบ้างแต่เราไม่รู้ว่าแปลกด้วยอะไรอ่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวด้วยหูค่ะไม่ใช่เป็นหูกับหูเนาะประเทศหลวงแต่ว่าน้องๆด้วยความที่มอต้นเล่นเนี่ยก็เก่งมากแล้วส่วนนักร้องก็บอกเลยว่าน้องร้องดีขึ้นเยอะมากเลยอ่ะน้องชื่ออะไรนะชื่ออะไรวะน้องเข่าซกเนี่ยร้องดีขึ้นมากเลยคือแบบจากโดเรมีมาเป็นแบบเนี้ยได้ย่างเสียงใสมากบอกเลยว่าม.4 ม.5 หนูเลือกโรงเรียนที่จะเป็นเขาดีๆเลือกสายสะพายถ้าหนูเลือกโรงเรียนที่แบบโอ้โหเขาพัฒนาหนูได้อ่ะหนูจะเป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ชิงช้าสวรรค์ไม่ไกลแน่นอนน้องเพราะว่าม.1ได้ขนาดนี้แต่ว่าโดยส่วนตัววันนี้ก็ให้นาหลวงอยู่เหมือนกันผลงานเป็นยังไงบ้างขอรีเชิญครูเบิร์ตก่อนเลยค่ะก็เคยดูผ่านตาผลงานน้องมานะครับครั้งนี้ก็ถือว่าทำได้พัฒนาขึ้นจากเดิมนะครับก็ทีนี้เนี่ยมีที่เล่าเรื่องเนื่องจากไปเล่าในเรื่องของแฟนตาซีนะมีการพัดพลาดจากกันอะไรอย่างนี้นิดนึงมันยังไม่ถึงแก่ว่าโอ้มันพลาดจากละอะไรยังไงมันหายน้องคงไม่มีประสบการณ์แบบโดยมีการบอกเลือกอะยังสิบสามเลยแต่ว่าเธออาจจะมีรวมวันเนี้ยน่าจะเป็นบอกเลือกแฟนค่ะอารมณ์ในการแสดงของคนเกินนั่งเองก็ตามตัวแดนเซอร์ก็ตามตัวนักร้องก็ตามอารมณ์ในการแสดงเนี่ยอาจจะต้องลงรายละเอียดนิดนึงมากกว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็เครื่องแต่งกายสวยนะครับสวยนักดนตรีสวยมากเก่งที่สุดแล้วนักดนตรีตอนนี้คือแบบโอบล้อมเป็นขุนเขาดูสวยงามมากเลยนะครับดูน่ารักมีเอกลักษณ์ดีนะครับส่งให้การแสดงของกลางดูเด่นขึ้นนะครับคราวนี้ก็มาดูที่แดนเซอร์เลยเทคนิคสำคัญมากนะครับก็คือว่าการจัดระเบียบแขนนะยังไม่สุดลุกทำได้ไหมทำได้แต่ว่าเราอาจจะต้องฝึกบ่อยๆตรงนี้สำคัญมันเลยส่งผลอะไรส่งผลให้เวลาเต้นเนี่ยมันไปไม่ถึงข้อมือข้อมือมันเลยกระจัดกระจายอยู่ถ้าภาษาที่อาร์มอสกับผมคุยกันสมัยปฐมคอนเทสต์นะก็คือร้องให้สุดคำรำให้สุดแขนยังใช้ได้อยู่ให้สุดคำรำให้สุดแขนให้สุดทั้งหมดพอเราไปไม่ถึงเนี่ยมันอาจจะติดยังไม่สง่างามต้องเพิ่มเติมตรงนี้นะครับโดยรวมคือพัฒนาได้ดีเนี่ยขนาดปีที่แล้วเป็นอย่างนี้ปีนี้มาอย่างนี้และต่อปีหน้านะครับไม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเหนื่อยแล้วค่ะหรือต่อไปแน่นอนเฮ้ยตีค่ะคนหนึ่งโอ้นี่มาแบบอลังการผิดหูผิดตามากลูกเวทบอกว่ามันดีกว่าครั้งที่แล้วที่เราเจอกันเยอะมากแล้วโอ้ปกมือสิครับมามาแล้วมันเป็นวิธีการเล่าเรื่องอีกแบบนึงในแบบละครเวทีการดนตรีแบบละครเวทีแต่รู้สึกแปลกใจว่าทำไมนักดนตรีเก่งขึ้นเวลาแค่แป๊บเดียวพวกหนูเล่นดนตรีเก่งขึ้นกับวันนั้นเยอะมาก
ที่ครูกล้าชมว่าเก่งขึ้นเพราะว่าดูจากดีเทลการทำเพลงแล้วดีนะครับการทำเพลงดีแต่ว่าครูเสียดายตรงที่ว่าพวกหนูยังเด็กเกินที่จะรับวิธีการเรียบเรียงแบบนี้แต่พอลูกๆเล่นได้ครูลิก้าชมว่าลูกเก่งเก่งจริงๆหนูต้องขยันซ้อมขนาดไหนอะครูคิดว่าหนูต้องขยันซ้อมเบอร์ไหนถึงจะได้เล่นได้ตามที่ครูผู้สอนได้ขนาดเนี้ยพอมันยากสิ่งที่มันจะแอบแบบมีลูกเล่นเยอะไปร้องต้องแบกภาระเยอะมากมันพอเจอสัดส่วนเยอะเนี่ยเจอสัดส่วนยากจังหวะจะพาให้เร็วขึ้นหนูเปิดเทปฟังรีลันฟังแล้วเพลงมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆพอเร็วขึ้นเรื่อยๆเพลงที่สองมันเพลงลมหนาวมันเป็นเพลงที่ต้องช้ามากเพราะมันต้องโชว์เสียงแต่พอมันจังหวะยากขึ้นมันเร็วขึ้นเรื่อยๆนักร้องต้องแบกภาระครูเห็นหน้าโอปอลครูรู้ว่าโอปอลเรียกได้โอปอลไม่ไหวแล้วนักดนตรีช้ากว่านี้ได้ไหมที่เราบอกว่าน้องนักดนตรีช้ากว่านี้ได้ไหมบอกกูจะต้องเล่นเพลงกูก็ต้องร้องมันเล่นเร็วแค่ไหนหนูสู้หนูทำมันจนได้นะครับวันนึงหนูจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ครูพูดแต่วันนี้ครูขอชมหนูเก่งมากๆลูกทายค่ะครูสระค่ะเรียนเชิญค่ะลูกบ้านเขาศพที่รักครับวันนี้ทุกการแสดงออกมันจะได้ดับใจเราหรือเปล่าครูว่ามันเรื่องเล็กน้อยมากเลยนะเพราะการกลับมาครั้งนี้ของบ้านเขาศพมันยิ่งใหญ่มากลูกอยากให้ทุกคนปรบมือให้กับตัวเองจริงจริงจากโดเรมีเนาะไปดูไม่เคยครูกลับมองเห็นวันเวลาก่อนหน้าที่พวกหนูจะมาถึงตรงนี้ครูเห็นผู้บริหารใส่ใจครูเห็นความร่วมมือของครูในโรงเรียนแต่ครูในโรงเรียนนั้นสู้กันมากเลยนะการออกแบบเอาเด็กมอต้นมาประกวดชุดเด็กมอปลายแล้วครูต้องแบบนับถือใจอ่ะครูพิถีพิถันมากตั้งใจอยากให้มันดีมากๆครับซึ่งถ้าไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะเรามาต่างชาติพันธุ์แต่เราสามารถห่อหัวใจเป็นดวงเดียวกันได้ว้าวคำคมแบบแพทย์มาขอสุดๆเป็นคนที่เสียงเขาเสียงสะอาดมากแล้วก็เสียงเนี่ยการเสียงยอดรักกันเสียงแพทย์คนเก่งฟังแล้วเหมือนนักร้องรุ่นครูบาอาจารย์แต่ยังเด็กมากครูมองหนูเหมือนเป็นหลานสาวครูซึ่งยังอยู่ในวัยเรามองเป็นลูกเป็นลูกอยู่เลยที่จริงเขาเป็นลูกหล่อนได้นะชมพู่28น้อง13 15ปีเขาได้นะเราอยู่กับทำหน้าที่ได้อย่างดีมากแม้มันจะไม่สมบูรณ์อยู่บ้างในระหว่างการร้องแต่หนูนิ่งมากและหนูก็ร้องได้ดีมากโดยภาพรวมนะครูต้องอัพตัวเองขึ้นไปก่อนมีเพียงว่าการร้องได้ดีการทำได้ดีนั้นยังอยู่ระหว่างการที่สองยังอยากได้เวลาเพิ่มอีกตอนนี้เล่นได้ถูกต้องหมดหรือบินไปบ้างก็เล็กน้อยมากเพียงแต่ว่าความพิ้วยังไม่มาเพราะความพิ้วยังไม่มาเนี่ยการเล่าอารมณ์จึงไม่สามารถเข้าไปถึงตรงนั้นได้เพราะว่าคุณน้องเขาจะทำให้เวลาโอปอทำได้ขอสู้ต่อไปครับโอปอสู้โอปอสู้ขอบคุณมากเนาะเป็นภาพไปรบค่ะโอปอจะกลับมาในความรู้สึกไทยแค่นั่งคุยกับผมอันนั้นโอปอสุชาติเสียงรู้ทำไมนักร้องเสียงเพราะจังเสียงเป็นระฆังเลยแล้วใสแล้วมันนี่ครับคือเสน่ห์ของการร้องเพลงลูกทุ่งขอบคุณค่ะเรียนเชิญค่ะขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะขอบคุณคณะครูสู้กันมาขอบคุณผู้หญิงเป็นผู้หญิงด้วยผู้ใหญ่ใจดีเอ็มเฮาเองเฮาเองมาพวกเราในทุกๆด้านนะพวกเราก็สัญญาว่าจะภูมิใจซ้อมภูมิใจที่เด็กม.ต้นค่ะม.1อ่ะโรงเรียนที่มีถึงม.ต้นโรงเรียนเดียวที่มาแข่งชิงชนะสวรรค์ผลคะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับและโรงเรียนแรกที่จะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายชิงช้าสวรรค์2023ได้แก่แต่ว่าชุดน้องโอปอแบบสวยนะอยากใส่เออชุดน้องโอปอสวยเนาะไม่ฉันอ่ะชอบชุดแต่โคซินเขาโซมนะเก๋เนาะชิพจรถึงเต้นเร็วมากมันตื่นเต้นก็กลายเป็นดาวมันก็คนละรุ่นน่ะกระดูกมันคนละเบอร์อ่ะก็สำหรับ EP แรกถือว่าทำได้เป็นมาตรฐานของรายการนะก็ค่อนข้างดีสนุกนะหมายถึงว่าอันนี้แบบเป็นโชว์แบบใกล้ๆไฟนอลได้เลยอ่ะแต่นี่เพิ่งโชว์เปิดเองเขาทำกันเขาเลือกทีมมาได้ดีขนาดนี้แล้วก็น้องๆทำโชว์ได้แบบสนุก
ทุกโรงเรียนที่กลับมาเนี่ยนะพัฒนาตัวเองขึ้นทุกโรงเรียนเขากลับมาแก้มืออ่ะเนาะเพราะมันออกทีวีไงต้องทำเต็มที่เป็นหน้าเป็นตาเนาะก็ยินดีกับทีมของโรงเรียนนาหลวงแล้วก็เดี๋ยวเขาส่งรอบหน้าเดี๋ยวมาใหม่เราก็จะดีขึ้นที่ว่าแล้วโอปอเตรียมตัวหาโอปอหาสายสะพายอยู่เลยค่ะมอปลายมอปลายปุ๊บหนูขึ้นแท่นนักร้องตัวเกรงตัวเต็งอย่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้รายการอวยคมของเราก็ต้องจบลงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วบอกเลยว่าทุกอย่างที่เราพูดเนี่ยเป็นข้อหอสอบตอที่เราไม่ได้มีความรู้อะไรแค่เราพูดสิ่งที่เราอยากดูเราอยากเห็นเฉยๆดังนั้นก็อย่าสาบกันแรงนะครับลงนะด่าได้แต่อย่าแรงด่าไปเลยไม่อ่านถูกต้องสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแล้วบ๊ายบาย